วัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป้าบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวละครสีดาวธาตุไฟตัวใหม่แล้วก็คือทางด้านของน้องเยินเฟยนั่นเองซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมีการพูดถึงสกิลกลุ่มดาวอาร์ติแฟกต์อาวุธและทีมที่น้องเหมาะสมนะฮะและก่อนที่เราจะเข้าสู่ถึงเนื้อหาหลักนะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กันให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่เป็นการรอช้านะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยแล้วกันไปและเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงตัวละครนี้มากขึ้นนะครับผมก็จะขอพูดถึงทางด้านของพรสวรรค์กันก่อนละกันอย่างแรกเลยก็จะเป็นการโจมตีปกติแบบ3ครั้งต่อเนื่องนั่นเองซึ่งแต่ละครั้งเองนะครับก็จะมอบสแต็กที่เรียกว่า Scarlet Shield ให้กับน้องซึ่งแต่ละสแต็กเองนะครับก็จะทำการลดการใช้พลังกายของน้องลง 15% ต่อสแต็กนะครับและน้องสามารถสะสมได้มากสุดถึง3สแต็กด้วยกันณ40ถึง45นะแต่จะเพิ่มไปอีกสแต็กนึงตอน46นะครับและส่วนการชาร์จโจมตีของน้องนะครับก็จะทำให้เพื่อนๆใช้งาน Scarlet Shield ไปทั้งหมดนะครับและจะสร้างความเสียหายธาตุไฟไปด้านหน้าเป็นวงกว้างด้วยนะครับและแต่ละสแต็กของ Scarlet Shield ที่ใช้ไปก็จะมาเสริมดาเมจตรงนี้ให้แรงขึ้นไปอีกด้วยนะซึ่งเพื่อนๆเองก็จะสามารถมาดูได้เลยจากค่าสถานะของสกิลนะครับซึ่งมันจะบอกเลยนะว่าตรงนี้คือ0สแต็กนะครับอันนี้คือ1สแต็กอันนี้คือ2อันนี้คือ3และอันนี้คือ4นะครับและแน่นอนแหละครับเพื่อที่จะรีดดาเมจให้ได้มากที่สุดเพื่อนๆก็จะต้องพยายามสะสมสแต็กให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะเพราะมันจะลดทางด้านของพลังกายที่ใช้ตอนชาร์จโจมตีด้วยนะครับเพราะน้องเองใช้เยอะมากๆนะถัดมาก็จะเป็นทางด้านของสกิล E หรือ Elemental Skill นะครับที่ทำให้น้องทำดาเมจธาตุไฟเป็นวงกว้างไปด้านหน้าเหมือนกันนะครับและจุดเด่นของสกิลนี้ก็คือการมอบ Scarlet ที่สูงที่สุดให้แก่น้องนะครับก็คือถ้าเกิดน้องสามารถสะสมได้มากสุดคือ3สแต็กน้องก็จะได้3สแต็กทันทีแต่ถ้าเกิดเป็น4ก็จะได้4สแต็กทันทีนะครับบอกเลยว่ามีประโยชน์มากในการทำคอมโบอย่างเช่นกดชาร์จเสร็จแล้วกด E แล้วก็กดชาร์จมาอีกรอบนึงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าคอมโบแค่นี้ยังไม่พอนะครับอันติเองก็จะมีเอฟเฟคนี้ด้วยนะและไหนๆเราก็พูดถึงอันติแล้วก็มาต่อกันเลยละกันสำหรับอันติของน้องนะครับก็จะทำให้น้องทำดาเมจธาตุไฟเป็นวงกว้างรอบตัวของน้องนะครับซึ่งจะมอบ Scarlet Shield ที่มากที่สุดให้แก่น้องเหมือนกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับน้องก็จะได้รับบัฟที่เรียกว่า Brilliance ครับซึ่งบัฟนี้นะครับจะทำให้ตัวน้องเองได้รับ Scarlet Shield เพิ่มขึ้น1สแต็กทุกๆ1วินาทีนะครับบอกเลยว่ามีประโยชน์มากและนานสุดถึง15วินาทีด้วยกันก็จะเท่ากับประมาณ15สแต็กแหละถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ทันนะและนอกจากสแต็กที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้การชาร์จโจมตีของน้องแรงขึ้น 44% ด้วยนะบอกเลยว่าน้องเหมาะที่จะเอามาเบิร์สมากๆนะฮะแต่ถ้าเกิดจะให้แนะนำเรื่องคอมโบจริงๆนะครับผมแนะนำให้กดชาร์จโจมตีก่อนรอบนึงถัดมาคืออันตินะครับหลังจากนั้นก็ค่อยชาร์จโจมตีอีกรอบนึงหลังจากนั้นก็ค่อยมาสกิล E อีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวน้องเองได้รับบัฟชาร์จโจมตีที่แรงขึ้นไปอีกจากทางด้านของ Brilliance นะบอกเลยว่าระเบิดรุนแรงมากแน่นอนนะครับแต่เพื่อนๆก็ต้องระวังด้วยนะเพราะน้องเองก็ใช้พลังงานที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้แนะนำทีมจริงๆเล่นกับธาตุไฟอีกสักตัวหนึ่งก็จะดีมากๆนะและถัดมาก็จะเป็นทางด้านของพรสวรรค์ติดตัวอันแรกนะครับที่จะทำให้เมื่อน้องได้ทำการชาร์จโจมตีและใช้ Scarlet Shield ไปนะครับแต่ละสแต็กที่ใช้ไปจะทำให้ตัวน้องได้รับโบนัสความเสียหายธาตุไฟเพิ่มขึ้น 5% ต่อสแต็กเป็นระยะเวลา6วินาทีนะครับและการชาร์จโจมตีครั้งถัดไปก็จะทำการลบล้างสแต็กก่อนหน้านี้แล้วก็แอพพลายสแต็กมาใหม่นะครับแต่ว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเพื่อนๆได้รับบัฟ 15% ก่อนหน้านี้หลังจากนั้นก็กดชาร์จตีใหม่ด้วย2สแต็กนะครับจะทำใหเราลบล้าง 15% ไปก่อนแล้วก็บัฟใหม่เป็น 10% นะฮะเพราะว่า2สแต็กนะประมาณนี้เลยถัดมาก็จะเป็นทางด้านของสกิลติดตัวอันที่2ของน้องนะครับเมื่อน้องได้ทำการชาร์จโจมตีติด Critical แก่สตรูนะครับก็จะทำให้ตัวน้องสร้างความเสียหายเสริมที่เป็นธาตุไฟเป็นวงกว้างอีกทีนะครับซึ่งจะทำดาเมจ 80% ของพลังโจมตีของน้องนะครับบอกไว้ก่อนนะว่าซึ่งจะเป็นดาเมจเสริมไม่นับตอนชาร์จโจมตีนะอันจะเป็นดาเมจเสริมอีกอันนึงนะครับและดาเมจอันนี้ก็จะนับเป็นการชาร์จโจมตีเหมือนกันนะครับซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าอาวุธและอาร์ติแฟกต์ที่มีบัฟชาร์จโจมตีก็จะได้รับผลตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะและสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของพรสวรรค์ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถระบุตำแหน่งของของพิเศษในเมืองลี่หยัวได้นะครับบอกเลยว่าฟาร์มกันมันแน่นอนถัดมาก็จะเป็นทางด้านของกลุ่มดาวของน้องนั่นเองนะครับและกลุ่มดาวแรกเลยนะก็จะทำให้การชาร์จโจมตีของน้องที่ใช้ Scarlet Shield ไปนะครับเพิ่มความทนทานต่อการหยุดชะงักหรือก็คือไม่โดน Interrupt นั่นแหละครับและนอกจากนั้นนะครับก็จะลดการใช้งานพลังกายของการชาร์จโจมตีในครั้งนั้นลงไปอีก 10% ด้วยนะครับบอกเลยว่าจะช่วยทำให้น้องประหยัดสตามิน่าได้เยอะมากๆนะถัดมาก็จะเป็นทางด้านของกลุ่มดาวที่2นะครับที่จะทำให้เมื่อน้องได้ทำการชาร์จโจมตีศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า 50% นะครับอัตราคริตของน้องจะเพิ่มขึ้นไปอีก 20% เลยนะทำให้น้องติดคริตได้ง่ายมากขึ้นนะครับและอย่าลืมนะว่าการติดคริตของน้องนะครับก็จะทำให้แพสซีฟการทำ AOE ธาตุไฟอีก 80% มีผลด้วยนะอันนี้เองก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับตัวน้องเอง
และสำหรับกลุ่มดาวที่3นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลให้กับสกิล E ของน้องไปอีก3เลเวลนะครับและสำหรับกลุ่มดาวที่4นะครับก็จะทำให้เมื่อน้องใช้อันติหรือดันดีลนะครับก็จะทำให้น้องสร้างโล่ที่จะดูดซับดาเมจเท่ากับ 45% ของพลังชีวิตตัวเองเป็นระยะเวลา15วินาทีนะครับและสามารถดูดซับความเสียธาตุไฟได้ดีกว่าถึง 250% เลยนะครับก็คือถ้าเกิดเราเจอมอนธาตุไฟโล่นี้ก็จะดูดซับได้ดีกว่าหรือก็คือทนทานต่อดาเมจได้มากกว่าถึง 250% จากปกติเลยนะครับอันนี้เองก็อาจจะมีผลที่จะทำให้ตัวน้องเองยืนในสนามได้นานขึ้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องเองก็มีเลือดที่ค่อนข้างที่จะต่ำนะเพราะเราก็คงบิ้วไปทางด้านของดาเมจแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะฮะถัดมาก็จะเป็นทางด้านของกลุ่มดาวที่5ที่เพิ่มเลเวลของท่าอันติไปอีก3เลเวลนะครับและสุดท้ายแล้วก็คือการเพิ่มแม็กซ์แต็กของ Scarlet Seal ไปอีก1อันนั่นเองหรือก็คือเพิ่มจำนวนจาก3สแต็กกลายเป็น4สแต็กนั่นเองบอกเลยว่าตรงนี้ก็จะมีผลต่อดาเมจนะครับมีผลต่อการลดสตามิน่าด้วยนะซึ่งบอกเลยว่ากลุ่มดาวที่6ผมว่าค่อนข้างดีในระดับนึงเลยนะเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆคิดดูนะแต่ละสแต็กที่มีก็เท่ากับลด 15% ใช่ไหมล่ะครับก็เท่ากับลดไปเท่าไหร่ 60% ของการใช้งานพลังกายเยอะมากนะจาก45ไป60เนี่ยเยอะมากๆเหมือนกันนะครับและนอกจากตรงนั้นนะครับกลุ่มดาวที่1ก็จะเสริมในการลดการใช้งานพลังกายในการชาร์จโจมตีด้วยนะเสริมตรงนี้ไปอีกก็เท่ากับประมาณ 70% เลยนะครับซึ่งอันนี้เองก็คิดจากการบวกมาเฉยๆนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันนับทับไปอีกหรือเปล่าก็คือคูณไปอีกนั่นแหละอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตามนะครับบอกเลยว่ามีผลเยอะมากๆนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่ากลุ่มดาวอันไหนของน้องมากที่มีผลค่อนข้างเยอะนะครับผมบอกเลยก็คือกลุ่มดาวที่1มีผลแน่นอนเพราะการชาร์จโจมตีของน้องกินพลังกายไปเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆปลดตรงนี้ได้บอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากและส่วนกลุ่มดาวที่2แน่นอนครับถ้าเกิดเพื่อนๆปลดได้บอกเลยว่าจะช่วยในเชิงของดาเมจไปอีกเยอะเลยนะเพราะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดมอนกระจุกกระจุกกันแล้วถ้าเกิดมันมีตัวที่มี HP ต่ำกว่า 50% นะครับบอกเลยว่าติดครีแน่นอนแล้วพอติดครีทำดาเมจเสริมไปอีก 80% แล้วถ้าเกิดทำไปทำมาโอ้ติดครีเอาติดครีเอาติดครีเอาบอกเลยว่าน้องทำดาเมจได้โคตรเยอะครับช่วยได้เยอะมากๆถัดมากลุ่มดาวที่3ที่จะเพิ่มเลเวลให้อีกหน่อยนะครับก็โอเคกลุ่มดาวที่4ที่สร้างโลกก็จะทำให้น้องถึกขึ้นแต่ถามว่ามันเด่นอะไรขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ถ้าเกิดเรามีปู่จงหรืออะไรที่เสกโลกได้ดีกว่านะครับและสำหรับกลุ่มดาวที่5ก็เพิ่มเลเวลมาก็เฉยๆนะและกลุ่มดาวที่6ก็จะเด่นไปอีกระดับนึงเลยและที่ผมแนะนำจริงๆเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของกลุ่มดาวที่1 2แล้วก็6ไปเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องปลดดาวนะถ้าปลดได้ก็ดีแต่ไม่จำเป็นนะครับเพราะน้องเองก็เก่งมากๆอยู่แล้วนะครับและสำหรับอาร์ติแฟกต์ของน้องนะครับที่ผมแนะนำให้ใช้เลยก็จะเป็นทางด้านของ Crimson Witch of Flame นะครับเพราะมันใช้ง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากเลยตีอย่างเดียวแล้วกดอันตีกด E ไปอย่างเดียวแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรเลยและแน่นอนแหละครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้สกิล E ทันเพื่อนๆก็จะได้รับสแต็กตรงนี้ด้วยนะซึ่งมันก็มีผลในระดับนึงแหละแต่เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสเรื่องสแต็กตรงนี้นะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะเพราะสุดท้ายแล้วถึงน้องจะไม่ได้ใช้สแต็กตรงนี้หรือได้ใช้มานิดหน่อยน้องเองก็ตีแรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าสามารถผสมได้ไหมก็ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนอยากให้มันใช้งานง่ายกว่าเดิมนะก็สามารถผสมกับเซตอื่นได้อย่างเช่น Crimson 2 Glass 2 Crimson 2 Nobel 2เพื่อจะเอาอันติให้แรงขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่ง Crimson 2 Wanderer 2ก็ได้เหมือนกันเพิ่มชนันธาตุเพื่อที่จะทำให้ผสมธาตุได้แรงขึ้นไปอีกนะแต่แน่นอนแหละว่าเพื่อนๆก็สามารถใช้ Wanderer 4ได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมนะว่า Wanderer 4จะทำให้การชาร์จโจมตีแรงขึ้นด้วยนะครับซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าดาเมจเสริมที่จะได้รับมาจากแพสซีฟและการชาร์จโจมตีของน้องในแต่ละครั้งก็จะได้รับบัฟเพิ่มไปอีกนะบอกเลยว่าดีมากๆเหมือนกันนะครับแต่นอกจากนั้นก็ยังมีทางด้านของเซตโบไลด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะลองใช้จริงๆแต่นั้นก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถเสกโลกได้ตลอดเวลาหรือจริงๆแล้วถ้าเกิดปลดดาวสีก็สามารถทำได้เหมือนกันนะอันนั้นเองก็เป็นเซตที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าให้ผมพูดถึงจริงๆนะน่าสนใจเหมือนกันแหละแต่ผมก็ต้องเอาไปทดลองอีกทีนึงนะครับว่าอันไหนแรงกว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดเอาใช้งานง่ายจริงๆเลยนะคริมสันสีไปเลยก็ได้ครับใช้งานง่ายจริงๆครับและสำหรับสแตทที่ควรใช้นะครับก็จะเป็นดังนี้เลยนะสำหรับตัวหัวก็แน่นอนพลังชีวิตทำอะไรไม่ได้ขนนกพลังโจมตีนะครับนาฬิกาพลังโจมตีเหมือนกันและสำหรับถ้วยนะครับก็แน่นอนโบนัสความเสียหายธาตุไฟนะครับและสุดท้ายแล้วก็จะเป็นความแรงครีหรืออัตราคริตนะครับขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆใช้อาวุธอะไรและเพื่อนๆขาดสแตทอะไรนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะได้ซับสแตทที่มีแต่คริตเรทมาก็ได้หรือบางทีเราอาจจะได้สแตทที่มีแต่คริตดาเมจมาก็ได้แล้วเราก็ค่อยมาปรับปรุงตรงส่วนหัวตรงนี้นะครับและส่วนสำหรับซับสแตทที่เพื่อนๆควรมีและควรใช้จริงๆนะครับผมแนะนำเป็นทางด้านของอัตราคริตที่ควรมีไว้สูงๆเพราะอย่าลืมนะครับยิ่งคริตบ่อยเท่าไหร่ยิ่งมีดาเมจ 80% เสริมมากขึ้นเท่านั้นนะครับและถัดมาก็จะเป็นทางด้านของความแรงคริตนะครับแล้วก็พลังโจมตีและสุดท้ายแล้วก็จะเป็นทางด้านของ Energy Recharge เพราะว่าอันติของน้องนั้นมีบอร์ถึง
80หน่วยอยู่ด้วยกันนะครับนานมากๆนะถ้าเกิดเป็นไปได้ก็มีสักหน่อยก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับและสำหรับอาวุธของน้องนะครับแน่นอนแหละว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมี5ดาวอันไหนนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ละอันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น Lost of Prayer นะครับจะเหมาะกับผู้เล่นที่ชอบเล่นแค่ตัวเดียวแล้วไม่ค่อยสลับตัวนะครับ Lost of Prayer จะมีผลประโยชน์เยอะมากๆเลยเพราะมันจะได้รับสแต็กเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วไม่สลับตัวอื่นนะเพราะถ้าเกิดสลับตัวอื่นสแต็กก็จะหายไปนั่นเองแต่แน่นอนครับนอกเหนือจากตรงนั้นนะครับก็จะมีซับสแต็กที่เพิ่มอัตราคริและทำให้น้องคริบ่อยมากๆบอกเลยว่าดีมากๆนะครับแต่นอกเหนือจากสมุดเล่มนี้นะครับแน่นอนว่า Scout Atlas ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่ค่อนข้างดีเลยนะครับนอกเหนือจากดาเมจเสริมที่น้องจะได้รับแล้วจะทำให้น้องได้รับโบนัสความเสียหายธาตุเพิ่มขึ้นด้วยนะครับบอกเลยอันนี้จะช่วยบูสต์ดาเมจไปอีกระดับนึงพร้อมกับพลังโจมตีที่เป็นซับสแตทอีกนะครับอันนี้เองก็จะช่วยมากๆนะแต่ว่าแน่นอนแหละมันไม่มีคีเรทหรือคีดาเมจแปลว่าเพื่อนๆก็จะต้องพึ่งอาร์ติแฟกต์ให้เป็นคีเรทกับคีดาเมจมากกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดเทียบกับทางด้านของ Lost Player นะและสุดท้ายแล้วครับที่ผมเห็นว่าน่าจะดีที่สุดและน่าจะแรงที่สุดนะก็จะเป็นทางด้านของ Memory of Dust แต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะครับก็คือต้องเสกโล่ให้น้องถ้าเกิดเพื่อนๆปลด C หรือมีปู่จงอันนี้เองก็ดีมากๆนะครับเพราะหนึ่งเลยก็คือน้องเองก็จะมีโล่ที่หนาขึ้นไปถึง 20% เลยนะหนาขัดเกลา1นะอันนี้จะมีผลประโยชน์มากๆแล้วนอกเหนือจากตรงนั้นนะครับก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีให้น้องถึง5สแต็กด้วยกันและสามารถเพิ่มเป็น2เท่าได้ถ้าเกิดเพื่อนๆใส่โล่นะบอกเลยว่าโคตรดีนะครับและซับสแต็กของอาวุธนี้ก็จะเป็นทางด้านของพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์อีกนะครับบอกเลยว่าพลังโจมตีน้องสูงสุดฟ้าแน่นอนแต่ว่าแน่นอนแหละเพื่อนๆจะต้องมีคีเรทกับคีดาเมจเหมือนกับทางด้านของ Scarlet Atlas นะครับที่ต้องเน้นอาร์ติแฟกต์ให้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดทำได้ Memory of Dust จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแต่แน่นอนแหละครับว่ามันไม่ใช่มีแค่อาวุธ5ดาวที่เหมาะกับน้องนะครับทางด้านของอาวุธ4ดาวก็มีมากมายให้เลือกเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Scarficial Fragment ที่เหมาะมากๆสำหรับการผสมธาตุนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของ Mappa ที่เป็นอาวุธ Craft นะครับที่จะเหมาะกับการผสมธาตุเหมือนกันนะครับ2ตัวเลือกนี้เหมาะกับการผสมธาตุมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเล่นตัวซับที่ปล่อยของอย่างเช่นชิงเฉียวบอกเลยว่า2เล่นนี้ใช้ได้ดีในระดับนึงเลยนะครับแต่แน่นอนแหละถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาแบบใช้ง่ายจริงๆนะครับหรือว่าอะไรก็ได้ผสมหรือไม่ผสมก็ได้นะครับบอกเลยว่าวิสิตก็จะเป็นอีกตัวเลือกนึงที่ดีมากๆแต่แน่นอนแหละว่า Frost Barrier ที่เป็นอาวุธคราฟก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นทางด้านของอาวุธ Eye of Perception ที่เป็นอาวุธกาชาก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เองก็จะมีผลที่จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมจากการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีด้วยนะครับซึ่งน้องเองก็ชาร์จปล่อยอยู่แล้วแหละและโจมตีปกติเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เพื่อนก็คงมีคำถามใช่มั้ยล่ะว่าอาวุธ PP ใช้ได้มั้ยล่ะพี่บอกเลยว่าเป็นอาวุธที่ดีมากๆอีกอันนึงเลยนะครับเพราะหนึ่งเลยก็คืออัตราคริที่เป็นซับสแตทที่จะเพิ่มขึ้นทำให้น้องคริได้ง่ายขึ้นนะครับและการขัดเกลาที่จะเสริมทางด้านของ elemental skill และทางด้านของการโจมตีให้แรงขึ้นไปอีกบอกเลยว่าดีมากๆและมีประโยชน์มากๆด้วยนะซึ่งโดยรวมเองนะครับการเลือกอาวุธก็อยู่ที่เกมเพลย์ของเพื่อนๆนะและอยู่ที่อาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองปรับสมดุลให้ดีๆนะเพราะมันไม่มีผิดหรือถูกนะครับมันอยู่ที่เพื่อนๆเลยว่าเพื่อนจะบิ้วมาทางไหนนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับก็คือทางด้านของทีมของน้องนะครับซึ่งทีมที่ผมอยากเล่นนะอันนี้คือทีมที่แบบผมอยากเล่นจริงๆนะก็คือทางด้านของเยินเฟยชิงเฉียวเกิ้นอยู่และชิฉีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เลยนะการมีน้ำแข็ง2ตัวนะครับจะทำให้อัตราคริเพิ่มขึ้นไปอีก 15% จากการสั่นพองนะครับถ้าเกิดว่าเราโจมตีศัตรูที่ติดสภาวะแช่แข็งนะครับซึ่งเกิ้นอยู่ชิฉีกับชิงเฉียวจะทำให้ศัตรูติดแช่แข็งแน่นอนและแน่นอนแหละว่าการติดแช่แข็งของศัตรูนะครับจะทำให้ตัวน้องเองได้รับปฏิกิริยาละลายที่จะทำดาเมจไป2เท่าด้วยนะและมีโอกาสที่ทำให้แพสซีฟของน้องติดบ่อยมากขึ้นหรือก็คือเมื่อติดคริจะทำให้น้องทำดาเมจเสริมที่เป็นธาตุไฟนะอันนี้เองก็จะมีผลเยอะมากๆเลยนะเพราะมันไม่มีคูลดาวน์นะฮะยิ่งน้องติดคริเยอะเท่าไหร่นะบอกเลยว่าดาเมจระเบิดแน่นอนนะครับแต่แน่นอนแหละว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากเล่นทีมนี้มันก็มีทีมอื่นอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีไฟ2ตัวที่จะเสริมทำให้น้องได้รับอนุธาตุได้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นใส่เบนเน็ตเข้าไปเชียงหลิงหรือชินหยานก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นซับไฟเพื่อผลิตอนุธาตุธาตุไฟนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีทางด้านของการทำปฏิกิริยาละลายอย่างเช่นตัวแก๊สอยู่ที่ผมใช้หรือแม้กระทั่งเคย่าก็ดีนะครับตอนที่อันติหรือจะเอาชงหยุนอันติก็ได้เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งดีโอนาที่จะเอามาเป็นซับโลและฮิลหรือแม้กระทั่งการแปะน้ำแข็งให้กับสตูอันนี้เองก็ดีมากๆนะครับแต่แน่นอนแหละว่าอย่าลืมนะครับว่าน้องเองก็จะทำการชาร์จบ่อยครั้งและทำดาเมจเป็นโออีบ่อยครั้งการมีซีซีที่รวบมอนได้ก็จะมีประโยชน์มากๆอย่างเช่น
เวนติหรือแม้กระทั่งซูโครสก็ตามนะครับจะช่วยทำให้น้องทำดาเมจ LE ได้กว้างและง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าช่วยเยอะมากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเล่นแบบชิลๆนะครับแน่นอนแหละผมแนะนำเลยครับให้มีตัวโล่นะเพราะน้องเป็นตัวที่บางมากๆนะครับการมีตัวโล่ไว้ก็จะช่วยได้เยอะอย่างเช่นปู่จงนะครับที่มีโล่ที่จะลดต้านทานสถานะให้กับสตูแล้วก็ปู่จงเองก็อยู่ในตู้หน้าตอนนี้ด้วยนะบอกเลยว่าคอมโบกันดีมากๆนะครับแล้วนอกจากปู่จงแล้วการมีธาตุดินอีกสักตัวนึงก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอัลเบโดหรือถ้าเกิดจะไม่เอาตัวธาตุดินแล้วก็เอาเป็นการคอมโบก็ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาตัวละครที่ปล่อยของเก่งๆก็ได้นะครับอย่างเช่นชิงเชียวอันติชิงเชียวอันติเกิลยูสกิลของฟิสเองหรือแม้กระทั่งโรเซเรียนะครับก็ได้เหมือนกันพยายามเลือกตัวที่สามารถปล่อยสกิลได้นานๆโดยที่ไม่ต้องสลับไปสลับมานะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวเยื่อเฟยเป็นตัว DPS ที่เห็นแก่ตัวซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าน้องอยากอยู่ในสนามตลอดเวลาเพื่อผลิตดาเมจให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากผลิตดาเมจได้อย่างต่อเนื่องและแรงนะครับพยายามเลือกตัวละครที่ปล่อยของเก่งและสามารถปล่อยของได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องอยู่ในสนามนานมากนะครับบอกเลยว่าจะช่วยได้เยอะมากๆแน่นอนและสุดท้ายแล้วนะผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการเลือกตัวละครในทีมไม่มีผิดหรือถูกนะครับอยู่ที่เพลย์สไตล์ของเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นเป็นแนวไหนอยากจะเล่นแบบชิลๆสบายๆรวบมอนปฏิกิริยาธาตุหรืออะไรก็ว่าไปนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่เพื่อนๆนะครับแล้วก็เล่นให้สนุกดีกว่าไปฝืนเล่นอะไรที่แบบเราไม่ชอบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นให้สนุกจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะฮะโดยรวมเองก็จะเป็นประมาณนั้นสำหรับตัวเยนเฟยนะฮะบอกเลยว่าตัวเยนเฟยเองก็จะเป็นตัว DPS ธาตุไฟที่ดีมากๆและเป็นตัวสีดาวด้วยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าใครๆก็สามารถเอื้อมถึงถ้ามีดวงในระดับนึงนะเพราะว่าบางทีมันก็ออกยากนิดนึงแหละนะผมเข้าใจแหละเพราะผมก็มีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วเยอะมากๆนะฮะแต่แน่นอนแหละว่าเป็นตัว DPS ที่ดีมากๆและบอกเลยว่าเป็นธาตุไฟก็ดีไปอีกเป็นสีดาวหาง่ายอีกด้วยปลดดาวง่ายนะครับและการคอมโบก็เล่นง่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้มีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยแต่ข้อเสียหลักๆเลยนะครับก็คือน้องเป็นตัวที่เห็นแก่ตัวแหละอาจจะทำให้ตัวน้องเอแบบไม่ได้สลับเปลี่ยนไปไม่มากนักนะครับถ้าเกิดจะผลิตดาเมจให้แบบเยอะจริงๆในระยะเวลาสั้นๆและอีกอันนึงก็คือน้องเปราะบางมากๆนะครับเพราะฉะนั้นดูแลน้องให้ดีนะครับถ้าเกิดดูแลน้องได้บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเองตัวเลยนะฮะและเผลอๆอาจจะเป็นตัวละครดาเมจสีดาวที่ดีที่สุดเลยก็ได้นะถ้าเกิดให้เดาอะนะเพราะน้องเองเป็นตัวธาตุไฟแหละใช่ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ก็โดยรวมเองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้จริงๆนะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับเย้